โอเคสวัสดีครับทุกคนผมทอยกฤษดานะครับวันนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่นะไม่เจอกันมาสักพักเลยใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งนัดกับน้องบีมไว้เดี๋ยวเราต้องไปกันที่ร้านหนึ่งนะครับเราไปถ่ายในธีมคริสต์มาสนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมก็จริงนะแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นเจอปัญหาในชีวิตเยอะมากนะครับทุกคนยังไงจะมาอัปเดตชีวิตกันนะผมตอนนี้ก็ตัดเป็นผมสั้นเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาน้องบีมกันครับตอนนี้เพิ่งสระผมอาบน้ำเสร็จนะก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ใช้น้ำหอมของ YSL ด้วยนะครับเป็นตัวขวดดำนะครับ Y Le Perfume แต่ว่าผมเอาแพ็คเกจเล็กๆมานะครับผมเดี๋ยวเก็บของแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับผมนี่ผมยังติดดูสลับดูที่หน้าจออยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเลนอยู่ฝั่งนี้ความจริงต้องมองที่เลนนะทุกคนเดี๋ยวตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับผมไปกันนะผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านผีแล้วนะครับอยู่กับน้องบีมคนเดิมนะครับผมมาค่ะวันนี้ธีมคริสต์มาสมือจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ไม่ได้ติดไมค์ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับน้องบีมธีมคริสต์มาสนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายร้านผีกันนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกันทีเดียวเพราะว่าคนเยอะมากนะครับผมถ้าเราถ่ายแบบถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยนี่คือแบบคนมันจะติดเข้าไปในวิดีโอนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะคนไปกันครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันอีกสาขาหนึ่งนะครับทุกคนใช่ไหมน้องบีมใช่ค่ะแต่มันเป็นร้านเดียวกันนะทุกคนมันคือแบบใหญ่กว่าใช่มันคือพี่เหมือนกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากเนาะใช่คือไปกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านที่2กันแล้วนะครับน้องบีมครับร้านผีเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเปลี่ยนชุดนี่นะครับทุกคนคนเยอะมากนะครับตรงนี้โคตรมืดเลยอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวหามุมถ่ายกันนะครับทุกคนไปครับโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการถ่ายบล็อกวันนี้นะครับสนุกมากซึ่งไม่ได้เจอนานมากนะครับผมไม่ได้ถ่ายมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วทุกคนตรงนี้คือร้านผีนะครับร้านผีมี2สาขานะครับทุกคนมีสาขาตรงนี้คือสาขาที่2นั้นดลยานะครับแล้วก็สาขาแรกอยู่ตรงนู้นนะครับสัตว์ไซหลวงนะครับผม
โอเคฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมนะครับวันนี้ผมและน้องพีมขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย